เอาละครับคุณผู้ชมครับกลับมาในช่วงนี้นะครับทีมชาริตี้นะครับเป็นไงบ้างครับน้องพีทโอ้โหไปทำกิจกรรมมาค่ะนะครับที่ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพไหนเล่าให้พี่หลากับผู้ชมฟังหน่อยว่าประทับใจอะไรบ้างค่ะก็ไปถึงก็เจอน้องๆครับทั้งโรงเรียนเลยค่ะก็มากันที่ตรงโถงกลางโรงเรียนนะคะเป็นลานกิจกรรมก็น้องๆก็หลากหลายค่ะบางคนก็สายตาเป็นแบบสายตาเลือนรางค่ะบางคนก็มองไม่เห็นเลยก็ต้องคอยให้เพื่อนเดินพาเดินครับค่ะแต่ว่าทุกคนก็ตั้งใจร่วมกิจกรรมกับพีทเป็นอย่างดีค่ะพีทก็เตรียมกิจกรรมไปหลากหลายค่ะก็เผื่อไว้เพราะว่าพีทก็ไม่เคยทำกิจกรรมกับน้องๆตาบอดครั้งแรกเลยเป็นครั้งแรกที่พีทได้ทำกิจกรรมร่วมกับน้องๆที่มีความผิดปกติทางสายตาก็เลยเตรียมกิจกรรมไปค่อนข้างหลากหลายเผื่อไว้ว่าจะทำอะไรได้บ้างจัดเต็มค่ะก็สามารถสอนน้องเขาร้องเพลงใช่ค่ะก็มีการวอร์มเสียงมีการวอร์มเสียงมีการให้น้องร้องเพลงก็เตรียมเพลงไปสอนปรากฏว่าน้องๆร้องได้อยู่แล้วที่เราร้องน้องร้องนำเราน้องร้องได้อยู่แล้วก็เลยอ้อดีใจโล่งใจว่าอ้อน้องก็ชอบร้องเพลงค่ะสรุปสุดท้ายก็คือน้องก็สามารถร้องเพลงไปพร้อมๆกับเราได้นอกจากนี้น้องเขาก็บอกไม้บอกมือว่าพี่พีทกลับไปสักทีอะไรอย่างนี้วายบอกกันกับมีความสุขบอกอย่างงี้เรารู้สึกดีมากเพราะว่าคือตัวน้องเองเขาก็ไม่เห็นนะว่าเราอ่ะเป็นใครเขาต้องจินตนาการเขาต้องจินตนาการใช่แล้วน้องเขาก็ยังอุตส่าห์ให้กำลังใจเราคือโบกมือตบมือตามจังหวะเนี้ยค่ะบางคนไม่ตบมือตบขานั่นอย่างนี้ได้อย่างนี้ใช่ตบมือกับเพื่อนอ่าก็รู้สึกว่าเออมันไม่ได้เป็นเรื่องยากอย่างที่เราคิดไว้หรือที่เรากังวลอะไรไว้เลยแล้วมันมีภาพคือน้องข้างๆคนที่ร้องแล้วร้องผิดเนี่ยไม่ได้ปบมือกับปบขาแต่โบกหัวเพื่อนอย่างนี้เลยว่าร้องผิดท่อนไม่มีว่ายเออค่ะอะไรต่อแล้วนอกจากร้องเพลงก็มีเล่านิทานค่ะก็เตรียมถนัดนี้หน่อยใช่ถนัดเลยตอนแรกก็กลัวว่าเราเล่านิทานแล้วน้องเขาจะเบื่อไหมค่ะเพราะว่าน้องเขาก็ไม่เห็นภาพปกติเวลาที่เราเล่านิทานแล้วก็มีแสดงท่าทางด้วยเขาก็จะจ้องมองเราอ๋อคือบางคนเนี่ยไม่ถึงกับการสูญเสียการมอง 100% แต่เป็นลางๆใช่มั้ยฮะคือพอเห็นบ้างน้องๆก็เข้ามาใกล้มากตอนที่เราเล่านิทานใกล้ขนาดไหนใกล้มากอะนั่งตักได้คงได้ไปแล้วใกล้ขนาดที่จะสิงร่างที่พีทเลยนะครับใช่ค่ะก็คืออบอุ่นเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากน้องๆก็มานั่งล้อมวงกันครับค่ะแล้วก็ฟังนิทานก็เรื่องเดียวก็เล่าไปทั้งหมด2รอบเขาว่าอะไรอ่ะเพราะว่าเขาชอบมากเฮ้ยจริงป่ะเอาอีกพอจบไป2รอบเอาอีกพี่ก็จะเป็นลมแล้วพี่ก็ไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เปลี่ยนกิจกรรมไปครับคือน้องเขาชอบมากค่ะแล้วก็น้องๆก็มาช่วยกันอ่านเพราะรอบที่2นี่ก็พีทก็ให้น้องๆอ่ะเข้ามาช่วยกันอ่านมีส่วนร่วมด้วยบางคนก็สมมุติว่าเราบอกว่าเดี๋ยวฟ้าร้องเนี่ยเด็กๆก็ทำเสียงปึ้งปังปึ้งปังอะไรอย่างเงี้ยใช่เจ้าชายควบม้ามากรับอย่างงี้เลยใช่ค่ะทุกคนก็ช่วยกันรู้สึกแฮปปี้มีส่วนร่วมทันใดนั้นเจ้าชายก็เกิดปวดท้องขึ้นมาและผายลมออกมาน้องๆก็เลยทำเสียงยังไงเสียงของพี่เป็นยังไงทำไม่ได้อย่างนี้เท่าไหร่ใช้ได้ป่ะได้แล้วไงต่อแล้วไงต่อค่ะก็สนุกค่ะแล้วก็มีน้องคนนึงเดินมาหาพีทครับบอกว่าพี่ครับพี่มีความสามารถอะไรบ้างโหนี่ยังโชคดีที่น้องทักแบบนี้นะพี่มีความสามารถอะไรบ้างพี่ชอบทำอะไรบ้างพี่เล่นดนตรีได้ไหมถามงี้เลยถามงี้เลยพี่บอกพี่เล่นไม่ได้คือเดินมาเหมือนเป็นคอมเมนเตเตอร์ใช่
พี่พีทร้องเพลงได้ไหมมีความสามารถอะไรบ้างแล้วพี่เล่นดนตรีได้ไหมเล่นเครื่องดนตรีได้ไหมพี่เล่นดนตรีได้เขาก็เลยบอกว่าผมมาเล่นเป็นนะน้องตาบอดนะคะแต่ผมมาเล่นเป็นนะผมเล่นเปียโนได้เล่นระนาดเอกได้เล่นขิมได้เล่นดนตรีสากลอื่นๆได้แล้วผมก็ร้องเพลงได้ด้วยคือเขาจะแสดงความสามารถแล้วใช่เขาอยากจะโชว์แล้วคือเหมือนกับเขาแค่อยากคุยกับเราเฉยๆเองนะคะว่าแบบพี่เล่นได้ไหมพี่ผมเล่นได้นะพี่เล่นได้เปล่าอะไรเงี้ยโอ้ยแล้วเล่นดนตรีทำยังไงพี่เล่นไม่เป็นอ่ะยากอะไรเงี้ยอ๋อมันก็ต้องฝึกฝนนี่แถวบ้านเล็กเกทับใช่เขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าพี่อยากทำได้นะพี่ก็ตั้งใจฝึกฝนนะแรกๆมันอาจจะยากหน่อยแต่ว่าสอนเราด้วยใช่ทำไปสักพักเนี่ยพี่ก็จะมีความชำนาญเองนั่นปันหนึ่งว่าน้องคนนั้นมาเยี่ยมเราใช่ เราก็อุ้ยขอบคุณมากเลยน้องอะไรที่แบบที่เป็นกำลังใจให้พี่หรือพี่จะลองไปฝึกดูแต่พี่ฝึกมาหลายครั้งแล้วมันยากมากเลยนะคะคือสำหรับเหตุการณ์นี้มันก็ทำให้พี่รู้สึกว่าน้องๆเขาพิการแค่สายตาแต่หัวใจเขาใช่หัวใจเขามันเต็มร้อยมันเกินร้อยมากแล้วก็ยังแชร์ให้เราด้วยสุดยอดยังแชร์ทั้งประสบการณ์แชร์ทั้งความสุขแชร์ทั้งกำลังใจให้กับเราได้ได้อย่างแบบเราคิดว่าเราจะมาให้กำลังใจเขาอะแต่เขาให้เรามาแบบโหมันล้นมากอะนี่ใช่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าโหโชคดีมากที่ได้มาร่วมกิจกรรมที่นี่จริงค่ะโอ้สุดยอดผมเคยไปอะไรการค่ะเป็นพิธีกรมีน้องคนหนึ่งเดินเข้ามาน่ารักมากพี่ครับพอหายปุ๊บคำถามแรกที่น้องถามคืออะไรไหมคือ20ไหมครับขายตังโดนเด็กขายตังแล้วพี่ให้ไหมคะจัดไปนึกว่าไม่มีเขาเป็นเจ้าถิ่นไม่ให้เขาไม่ได้พวกเขาเยอะต้องยอมน้องพีชครับการที่น้องพีชเนี่ยเป็นคนที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับทางด้านการทำจิตอาสาเนี่ยพี่อุราเอกทราบว่าครอบครัวได้ปลูกฝังอะไรมาบ้างครับที่บ้านเนี่ยปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆค่ะครับโดยการที่เราก็ไปทำบุญในทุกๆวันหยุดนะคะวันเสาร์อาทิตย์ก็ทุกคนหลังจากที่ทำงานมาทั้งอาทิตย์ใช่ไหมคะเสร็จทีก็เรียนเนี่ยค่ะตั้งแต่ตอนเด็กๆก็จะไปทำบุญกันถวายสังฆทานบ้างไปมูลนิธิเด็กบ้างเวลาวันเกิดทีเนี่ยค่ะก็จะเป็นธรรมเนียมว่าเราจะไม่ได้มีปาร์ตี้ไม่ได้มีจัดงานปาร์ตี้แต่เราจะไปให้แต่ว่าเราก็จะไปจัดกิจกรรมตามมูลนิธิต่างๆสลับสับเปลี่ยนกันไปทุกๆปีค่ะคือมันเริ่มจากผู้ใหญ่ในครอบครัวก่อนปลูกฝังเรามาค่ะที่เขาทำเป็นตัวอย่างแล้วก็ให้เราทำตั้งแต่เด็กๆจนเรารู้สึกว่าเราได้ซึมซับมาแล้วเราก็พอเราโตขึ้นเราก็อยากที่จะทำถือว่าเป็นกิจกรรมครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกที่ได้ทำกับน้องๆที่พิการทางสายตารู้สึกว่าอยากจะบอกอะไรไหมว่าอยากให้เพื่อนๆที่มีโอกาสไปอีกไหมค่ะอยากให้จริงๆแล้วมีกิจกรรมหลากหลายนะคะสำหรับที่นี่เป็นกิจกรรมอาสาไม่ว่าจะเป็นอ่านหนังสือให้น้องตอนเย็นหรือว่าสอนการบ้านน้องเพราะที่นี่เป็นโรงเรียนนะคะโรงเรียนสอนแล้วเขาก็จะเรียนวิชาการปกติตั้งอยู่ที่ไหนฮะอยู่ถนนพญาไทใกล้ๆตรงอนุสาวรีย์ชัยอะค่ะยังไงเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพค่ะเข้าไปเขาก็จะมีกิจกรรมหลากหลายเลยรวมถึงอัดเสียงก็ได้ถ้าเราไม่มีเวลาที่จะไปอยู่กับน้องๆเนี่ยค่ะก็คือสามารถบันทึกเสียงจากนิทานต่างๆเขาก็ไปนอนฟังเขาได้ค่ะก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจค่ะไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆแถมเรายังได้กำลังใจสละเวลาเราไปเท่านั้นเองใช่ค่ะ okay. รู้สึกว่าจากที่ไปมาแล้วทำให้หายเหนื่อยกับหลายๆเรื่องในชีวิตจากที่เมื่อก่อนเคยมองว่ามันเป็นปัญหาทำให้เราเครียดเรากุ้มใจพอไปอย่างนี้ปุ๊บโล่งทั้งที่เราก็คิดว่าเอ๊ะเราอาจจะเหนื่อยก็ได้พอเห็นจำนวนน้องเดินเข้ามาโอ้โหเราต้องเหนื่อยแน่ๆปรากฏว่าสนุกแล้วก็หายเหนื่อยไปเลยหายเหนื่อยไปเลยก็อยากให้ทุกคนลองนะสำหรับพี่มันเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์เหมือนกันค่ะโอ้โหที่พิเศษอ่ะ สมมติว่าตอนนี้เพื่อนๆดูอยู่นะครับที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยดูอยู่เนี่ยอยากจะฝากอะไรถึงเพื่อนๆวัยรุ่นด้วยกันครับก็สำหรับเพื่อนๆทุกๆคนนะคะก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนลอง
ลองทบทวนในสิ่งที่ตัวเองเป็นครับว่าเราเป็นแบบไหนเป็นคนยังไงชอบทำอะไรไม่ชอบทำอะไรแล้วก็อยากลองทำอะไรก็ทำเลยเต็มที่ทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับตัวเองจนสามารถที่จะแชร์ให้กับคนอื่นได้อะค่ะไม่จำเป็นว่าต้องเป็นวิธีเดียวกับเพื่อนสนิทก็ได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นวิธีที่คนอื่นเขาทำกันมาก็ได้ทำอะไรที่อยากทำแล้วก็เราจะรู้สึกว่าเราภูมิใจในตัวเองแล้วก็มีคุณค่ามันทำให้ชีวิตของเรามันดำเนินไปได้อย่างมีความสุขนะคะค่ะอยากให้เพื่อนๆกล้าที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำที่ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนครับนะครับดีมากนะครับอย่างเช่นบางคนบอกว่ามีความรักในการประกอบอาหารทำอาหารค่ะเราก็จัดกิจกรรมดีๆนะครับไปสอนทำอาหารที่อร่อยแล้วก็ง่ายๆก็ได้นะโดยใช้เวลาไม่นานอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์กันมีความสุขกันตัวเราก็มีความสุขนะครับผู้ที่ได้รับโอกาสจากเราได้รับสิ่งดีๆจากเราก็มีความสุขด้วยเอาละครับผู้ชมครับก็น้องพีชนะครับก็ถือว่าเป็นแบบอย่างวัยรุ่นอีกคนนึงนะครับที่ต้องยอมรับเลยว่ามีหัวใจที่สวยงามจริงๆแล้วก็มากไปด้วยความสามารถนะครับแล้วก็ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องพีชนะครับเกี่ยวกับทางด้านการศึกษาที่จะไปเรียนต่อชั้นป.6ใช่มั้ยฮะว้ายปริญญาโทนะฮะหลายสาขาจิตวิทยาเด็กวัยรุ่นและครอบครัวนะครับก็ขอให้เรียนสำเร็จแล้วก็เอาความรู้ที่ได้รับนะครับมาช่วยพัฒนาสังคมเราให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นยังไงก็จะเป็นกำลังใจให้น้องพีชนะครับผู้ชมครับในช่วงนี้นะครับมีข่าวมาฝากประชาสัมพันธ์กันนะครับสำหรับน้องๆที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะเรามีโครงการดีๆมาฝากน้องๆครับกับโครงการรามาไอดอลรามาไอดอลคือโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัดสมุทรปราการมาจับกลุ่มระดมความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงพัฒนาสภาพแวดล้อมรอบตัวพวกเขาให้ดีขึ้นทั้งนี้โครงการรามาไอดอลจะบุกเข้าไปจุดประกายการเปลี่ยนแปลงทางความคิดให้กับเด็กนักเรียนในจังหวัดสมุทรปราการตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไปติดตามความเคลื่อนไหวพร้อมเข้าชมกิจกรรมของเราได้ที่แฟนเพจรามาไอดอลและแฟนเพจรามาชานอลหรือที่นี่ในรายการรามาทีนแชร์เราจะเข้าไปอัปเดตการโรดโชว์ในแต่ละโรงเรียนพร้อมเก็บภาพความสุขสนานมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันที่นี่กับรายการรามาทีนแชร์เอาละครับแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสถานที่สวยงามนะครับที่ให้เราบันทึกเทปนะครับนั่นก็คือที่สวนสาธารณะทวีวนารมณ์นะครับตั้งอยู่ที่สนามหลวง2นั่นเองนะครับใกล้ๆครับมาไม่ยากเรียบคลองทวีวัฒนานะครับที่นี่นะครับมากไปด้วยร้านค้าต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าสัตว์เลี้ยงต้นไม้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับยังมีธรรมชาติที่สดชื่นแล้วก็สวยงามนะครับถ้ามีโอกาสนะครับก็อย่าลืมแวะมาที่นี่ตอนเย็นๆเนี่ยจะเห็นเขาออกกำลังกายกันเต็มไปหมดเลยนะครับที่สนามหลวงสอนนะครับขอบคุณครับชมสามารถกลับมาติดตามรายการรามาทีนแชร์สเปเชียลได้ทุกวันเสาร์เวลา3ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มครึ่งนะครับทาง True Vision นะครับช่อง50แล้วก็ Digital นะครับช่อง73นะครับวันนี้รู้หลาน้องพิชพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะแล้วก็สำหรับน้องพีชนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กคนนึงนะคะที่สามารถใช้กิจกรรมนะคะแล้วก็สิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมาปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพของตัวเองจนทำให้จากเด็กขี้อายนะคะกลายมาเป็นเด็กที่มีความมั่นใจแล้วก็ในวันนี้เนี่ยก็ใช้ความมั่นใจของตัวเองนะคะในการพัฒนาเป็นอาชีพนะคะแล้วก็มีจิตใจที่อยากจะช่วยเหลือผู้อื่นโดยใช้ประสบการณ์ที่ตัวเองเคยผ่านมานะคะที่จะนำประสบการณ์ตรงเนี้ยไปแชร์นะคะกับคนอื่นๆแล้วก็นำองค์ความรู้ที่เองได้เล่าเรียนนะคะไปช่วยในการปรับบุคลิกภาพแล้วก็ทำให้เด็กคนอื่นๆนะคะสามารถจะพัฒนาตัวเองไปได้ซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมมากๆนะคะก็อยากจะฝากถึงคุณพ่อคุณแม่นะคะที่เลี้ยงลูกนะคะก็ลองหากิจกรรมนะคะที่อาจจะมาตอบสนองนะคะกับสิ่งที่ลูกชอบนะคะนอกจากนี้เนี่ยอาจจะอยากจะให้ลองมองหากิจกรรมที่อาจจะมาช่วยในการพัฒนาศักยภาพของตัวลูกด้วยเพราะว่าสุดท้ายแล้วสิ่งเหล่านี้จะติดตัวกับเด็กๆไปนะคะกลายเป็นความสามารถที่พัฒนาได้ต่อยอดไปเป็นอาชีพของเขาได้ในอนาคตค่ะเรียนที่ไหนครับที่ไหนที่โรงเรียนเทมป์โอ้ยโรงเรียนเดียวกับคุณแม่ผมเลยทำไมเรียนเจอคุณแม่ผมบ้าอ่ะไม่เจอน่าจะหากันประมาณ80ปี